นี่มาขึ้นมงคลข้อที่20นี่นะมงคลข้อที่20การสำรวมจากการดื่มน้ำเมาสำรวมนี่มาจากคำว่าสังวรใช่ไหมสังวรแปลว่าปิดแปลว่าห้ามแปลว่าอย่านะเหมือนกันคำนี้เป็นชื่อของเจตนางดเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มของเมาคือสุราและเมรัยเจตนาใดที่มุ่งไปเพื่อการดื่มสุราเจตนานั้นเรียกว่าเจตนาที่ตั้งแห่งความประมาทนะเจตนาที่ตั้งแห่งความประมาทก็เพราะเหตุที่ผู้ดื่มของเมาย่อมไม่รู้อัตนะทุกขสัจกับนิโรธสัจเนี่ยระลึกได้มั้ยทุกขสัจกับนิโรธสัจก็ระลึกไม่ได้สมุทัยสัจกับมรรคสัจรู้มั้ยไม่รู้ขณะที่เมาเนี่ยนะครับไม่รู้อัตไม่รู้ธรรมย่อมทําอันตรายแม้กระทั่งแก่มารดาเนี่ยไอ้คำว่าน้ำเมานี่อมไปถึงยาเสพติดทุกชนิดแม้กระทั่งยาบ้าเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ทั้งนั้นนะพวกติดยาบ้าติดกัญชาติดสุราติดเฮโรอีนมอร์ฟีนทั้งหลายแหละเนี่ยพวกนี้ฆ่าทำอันตรายแก่แม่ก็ได้ทำอันตรายแก่พ่อก็ได้ทำอันตรายแก่พระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้ทำอันตรายต่อสาวกของพระตถาคตเจ้าก็ได้การดื่มสุราเนี่ยนะทำอันตรายต่อพระพุทธเจ้าก็คือเช่นพ่อของพระนางพิมพาหรือพ่อของพระเทวทัตเนี่ยนะเจ้าอะไรพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยนะวันหนึ่งแกนึกหมั่นไส้พระพุทธเจ้าขึ้นมานะมาที่จริงพระพุทธเจ้าก็หลานท่านนั่นแหละนะเป็นลูกน้องสาวท่านนะท่านชื่อเต็มเรียกว่าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยเป็นพ่อของพระนางพิมพาพ่อของพระเทวทัตตาของพระราหุลนะวันหนึ่งมันไส้พระโพธิสัตว์บอกแม่เอาลูกสาวเราไปนะก็ปล่อยให้เป็นม่ายให้ลูกชายเราบวชก็ตั้งเป็นศัตรูอีกเนี่ยนะวันหนึ่งก็ไม่รู้จะไปทำยังไงก็เลยแกล้งกินเหล้าขวางถนนไม่ให้พระพุทธเจ้าบิณฑบาตสายนี่รู้ว่าพระองค์มาแล้วรีบตั้งโต๊ะสุราเลยรำร่ายสุราอยู่นั่นแหละพระองค์มาถึงก็ยิ้มแล้วพระองค์ก็กลับไปนะบอกสั่งอมาตย์ทหารคนหนึ่งบอกไปดูสิสมณะโคดมว่ายังไงก็บอกว่าอีก7วันเนี่ยจะถูกแผ่นดินสู้พระเจ้าข้าบอกเออเรื่องอื่นเนี่ยนะเออพูดจริงใช่แต่เรื่องนี้ผิดแน่นะก็เลยวางแผนว่าโน่นไปอยู่บ้านชั้น7ปราสาทชั้น7เพราะฉะนั้นแผ่นดินจะสูบได้ยังไงใช่ไหมถ้าอยู่ปราสาทชั้น7แล้วก็วางแผนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะให้รื้อบันไดปราสาททุกชั้นให้รื้อบันไดแล้วตั้งนักมวยปล้ำเอาไว้เลยประตูละคนประตูละคนภายในวันที่7ห้ามลงเด็ดขาดเนี่ยนะจะได้จับผิดพระสมณะโคดมว่าเรื่องนี้ท่านพูดผิดแน่นอนพอวันที่7ม้ามันพยศอ่ะนะม้ามันพยศเข้าบันไดมาตั้งที่เดิมไอ้นักมวยปล้ำที่คอยห้ามมันช่วยกันผลักหมดเลยนะตกถึงแผ่นดินก็สูบเนี่ยนะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพ่อเมาเนี่ยทำให้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนหลังก็ถูกแผ่นดินสูบถ้าทำร้ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าล่ะอย่างกลุ่มอุบาลีพระอุบาลีเถระในอดีตชาติเป็นกษัตริย์เนี่ยนะขี่ช้างมาก็ดูถูกพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเมาอยู่ในอาการมึนเมาซะส่วนใหญ่แม้แต่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะพระเจ้าอุเทนเนี่ยจะเล่นงานพระเนี่ยนะจะเล่นงานพระปินโดละภาระทวาชะขณะนั้นก็เมาอยู่อ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะพระเจ้ากาลาปุเนี่ยนะกษัตริย์พาราณสีอ่ะที่สั่งทำลายพระโพธิสัตว์อ่ะนะนั่นก็เมาเนี่ยนะพันคนที่ทำความชั่วส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยมากตกอยู่ในอาการที่มึนเมาเพราะความมึนเมานี่ถือว่าเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจริงๆอย่างประเทศไทยเราก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่น้อยก็เพราะดื่มสุราและเมรัยนี่แหละอย่างแม้กระทั่งติดยาบ้าทั้งหลายเนี่ยนะก็ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีเพราะผู้ที่ทำบาปเหล่านี้นะประสบความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เดือดร้อนมากนะพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วพบหน้าล่ะนะถ้าไปทำร้ายพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะอย่างในตัวอย่างใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าบิดามารดาเนี่ยโอ้โหเป็นวัตถุแห่งอนันตริยกรรมทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็พบหน้าก็อบายถ้าเวียนกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ต่อไปอันนี้สองก็คืออย่างเบาที่สุดคือความเป็นบ้าอันนั้นก็เป็นบ้าสมัยใหม่ก็นับว่ามีให้เห็นไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมมีให้เห็นมากอันนั้นเป็นผลของสุราอย่างเบาพวกโรคจิตวิปลาสทั้งหลายคนเมากับคนบ้าไม่มีความต่างกันอั
นะถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยไม่มีความต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลที่น่ากรุณาเป็นอย่างมากเลยแหละนั้นการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้นจึงเป็นมงคลทำให้ประไม่ประมาทไปดูในกุมภชาดกเนี่ยนะโอ้โหพูดถึงโทษของการดื่มสุราที่นับว่าดีเยี่ยมนะถ้าใครยังไม่อ่านก็ควรไปอ่านนะเชื่อว่ากุมภชาดกนะเรื่องสุราเลยแหละเรื่องดื่มเหล้านี่แหละเรียกว่าน้ำกลุ่มเรียกว่าเป็นน้ำที่เรียกว่าเสียหายมหาศาลเนี่ยนะสร้างความเสียหายในกุมภชาดกนะไปอ่านเนี่ยเรื่องสูตรนี้ดีมากในชาดกนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเพื่อนนางวิสาขาเนี่ยกินเหล้าเมาอ่ะ500คนเนี่ยพอเมานี่ไปเมาในหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนะก็เลยจะเต้นระบำให้พระพุทธเจ้าดูเลยอ่ะเป็นเอามากขนาดนั้นนะถ้าสุรามันเข้าแล้วนั่นก็ทำเหตุแห่งความเป็นบ้านะฟุ้งซ่านแล้วก็การดื่มสุราเนี่ยนะผู้ที่มักเป็นนักดื่มมากๆนะเป็นคนที่หลงลืมค่อนข้างมากถ้าเทียบว่าคนเดียวกันเนี่ยนะดื่มกับไม่ดื่มเนี่ยถ้าเขาดื่มนะเขาหลงลืมมากเนี่ยนะเป็นคนที่หลงลืมมากในคนคนเดียวกันนะจะต้องไม่ต้องเอาไปเปรียบกับคนอื่นแต่ว่าในตัวของเขาเนี่ยถ้าเขาดื่มบ่อยๆดื่มมากๆนะคนเนี่ยความจำเขาลดลงเยอะเนี่ยนะนั่นก็ใครชาติต่อๆไปไม่อยากบ้าก็เลิกดื่มสุราและเมรัยแต่ว่าผลของการดื่มสุราเนี่ยนะก็มีความเป็นบ้าเป็นที่สุดอย่างว่าอารมณ์ของข้อนี้ก็คือรสารมณ์หรือโผฏฐัพพารมณ์เนี่ยนะพวกนั้นน่ะเพราะว่ามันทวารลิ้นใช่มั้ยเป็นเรียกว่าทั้งรสารมณ์ทั้งโผฏฐัพพารมณ์อ่ะนะเจตนาที่ดื่มตัวนั้นก็ได้ทั้งมุ่งจะดื่มรสารมณ์หรือมุ่งจะดื่มโผฏฐัพพารมณ์เพราะเหล้าเนี่ยมันมีรสารมณ์อยู่ด้วยมีรสารมณ์บางคนก็ติดใจในรสของสุราเพราะสุราบางอย่างเนี่ยมันหวานมากๆเลยนะหวานประดุจน้ำผึ้งจริงๆ